สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเลขที่59หมู่5ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาซึ่งเริ่มต้นเดินทางจากกระบี่เส้นทางไปจังหวัดตรังเลี้ยวขวาทางบ้านลู่ยำขาอำเภอคลองท่อมการเดินทางนั้นจะต้องผ่านแพขนานยนต์2แพด้วยกันคือเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาใหญ่และเดินทางต่อไปอีก26กิโลก็จะถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาค่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเริ่มสำรวจจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530และได้ผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมปีพ.ศ. 2532ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่15สิงหาคมพ.ศ. 2533นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่62ของประเทศไทยซึ่งมีเนื้อที่รวมทั้งหมด83,750 ไร่หรือ134ตารางกิโลเมตรครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ประกอบด้วยกลุ่มเกาะ25น้อยใหญ่ซึ่งสามารถแยกเป็น4กลุ่มเกาะได้ดังนี้ครับ 1. กลุ่มเกาะลันตาใหญ่ 2. กลุ่มเกาะรอก3กลุ่มก่อไง4กลุ่มก่อ5หรือตุกคนนลิมาและหินแดงหินม่วงครับผมซึ่งผมจะแยกรายละเอียดได้ต่างๆดังต่อไปนี้คือแหลมตะโนดมีหาดหินและก็หาดทรายนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตามีปลายแหลมยื่นออกไปในทะเลนะครับและก็ยังมีผาปาคารตั้งอยู่สูงเด่นสามารถเป็นจุดชมวิวและก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้ในที่เดียวของเกาะลันตานะครับส่วนบริเวณแหลมตะโนดนี้เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้แก่บ้านพักนักท่องเที่ยวร้านอาหารห้องน้ำห้องสุขขาลานกลางเต็นท์และมีเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะพักค้างด้วยครับและก็อีกทั้งเรายังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งมีระยะทาง 1,725 เมตรครับกลุ่มขอรอกนะครับก็ได้แก่กลุ่มขอรอกนอกนะครับซึ่งเป็นชายหาดที่ขาวสะอาดมากนะครับเป็นจุดที่ดำน้ำตื้นสามารถดูปะการังและสัตว์น้ำนานาชนิดนะครับอีกทั้งเรายังเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่รอต.1ขอรอกด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเรายังมีส่วนบริการต่างๆไว้บริการนักท่องเที่ยวได้แก่บ้านพักนักท่องเที่ยวลานกลางเต็นท์มีเต็นท์ไว้บริการและก็มีร้านอาหารและอีกทั้งเรายังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติชื่อว่าป่าเสม็ดแดงด้วยครับส่วนทางด้านขอรอกในนะครับก็อยู่ไม่ห่างจากขอรอกนอกซึ่งจุดตรงนี้ก็มีหาดทรายนะครับที่ขาวสะอาดเหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถดำน้ำลึกและก็ดำน้ำตื้นได้ที่นี่เหมือนกันครับกลุ่มกองไหนะครับเราก็ยังมีชายหาดที่ขาวสะอาดอีกเหมือนกันนะครับและก็ยังสามารถเล่นน้ำดูปะการังได้นะครับและเราก็ยังมีจุดชมวิวไว้สำหรับดูพระอาทิตย์ตกซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะไงนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกของเกาะไงนะครับเรายังมีเกาะม้านะครับซึ่งเป็นสถานที่ดำน้ำดูปะการังนะครับและก็ยังมีก้างกาวแม่ไข่นะครับซึ่งอยู่เป็นฝูงก็อยู่ตามหน้าผาของเกาะม้านี้ด้วยครับกลุ่มเกาะ5นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเกาะ5เกาะนะครับอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาประมาณ21กิโลเมตรครับซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดดำน้ำลึกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งมีไฮไลท์สำหรับนักดำน้ำนะครับคือมีปลากระเบนราหูนะครับอีกทั้งเรายังมีถ้ำใต้น้ำนะครับซึ่งเป็นที่ท้าทายประจนไปสำหรับนักประดาน้ำด้วยครับส่วนกองหินแดงและหินม่วงนะครับกองหินแดงนะครับมีลักษณะที่มีก้อนหินโผล่ขึ้นมาจากน้ำประมาณ2เมตรนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดดำน้ำลึกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ
ซึ่งมีสัตว์น้ำและปะการังนานาชนิดนะครับส่วนอ่างอีกไปประมาณ100เมตรนะครับก็จะเป็นลักษณะกองหินใต้น้ำชื่อว่ากองหินม่วงนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดดำน้ำลึกก็มีลักษณะที่พบปลากระเบนราหูปลาฉลามและก็ยังมีสัตว์น้ำนานาชนิดนะครับและก็มีปะการังที่สวยงามมากเป็นที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดกระบี่เหมือนกันครับผมครับซึ่งจุดสุดท้ายที่ผมมายืนนี้นะครับก็คือบริเวณถ้ำของไม้แค้วนะครับถ้ำของไม้แค้วนะครับเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ลอตอ4นะครับวงเล็บถ้ำของไม้แค้วนะครับจุดตรงนี้นะครับยังเป็นป่าที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับและที่จุดเด่นตรงนี้ก็คือถ้ำนะครับที่เราจะได้มาชมกันนะครับภายในถ้ำนะครับเราสามารถพบหินงอกหินย้อยนะครับแล้วก็ยังมีแอ่งน้ำที่อยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็ยังมีฝูงข้างคาวอีกมากมายครับที่อยู่ในถ้ำครับเราสามารถใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับที่เข้าไปเดินชมภายในถ้ำครับค่ะวิธีง่ายๆในการเที่ยวอุทยานให้สนุกและรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะข้อแรกห้ามเก็บเปลือกหอยเพราะว่าปูเซชวนจะไม่มีบ้านอยู่นะคะข้อ2ต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งขณะดำน้ำเพราะจะได้ไม่เหยียบปะการังข้อ3กระปังหาเป็นสัตว์สงวนหากดำน้ำเจอห้ามเก็บโดยเด็ดขาดข้อ4ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานนะคะข้อ5ห้ามส่งเสียงดังข้อ6ไม่ล่าไม่ตัดไม่ทำลายพืชพันธุ์ต่างๆนะคะข้อ7อย่านะคะอย่าให้อาหารลิงเพราะถ้าคุณกลับไปแล้วลิงจะหาอาหารกินเองไม่ได้ค่ะข้อ8ปลูกทุ่นดีกว่าการทิ้งสมอเรือนะคะเพราะจะช่วยรักษาแนวปะการังทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จะคงอยู่กับเราได้นานเท่านานค่ะส่วนการติดต่ออุทยานสามารถติดต่อได้ที่075660711-2ครับอีเมลได้ที่ lanta_np@hotmail.com ช่องบ้านพักออนไลน์ได้ที่ www.dnp.go.th ครับผม